สุดท้ายผมจะพูดถึงนโยบายแล้วครับแต่สั้นๆนะทุกท่านเอานโยบายขอเด็ดๆเลยนโยบายเดียวที่คิดว่าถ้ามาเป็นรัฐบาลทำได้จริงแล้วทำก่อนเลยคุณณัฐวุฒิก่อนเลยฮะนั่งเงียบอยู่นานเมื่อสักครู่ครับก็นโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นที่ยอมรับและการันตีในความรู้สึกประชาชนครับว่าทุกนโยบายเราทำได้จริงมาตลอดตั้งแต่ปี2544ครับมาคราวนี้ในห่วงขวบปีแรกสิ่งที่จะเห็นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่จะมีกระเป๋าเงินดิจิตอลถึงตัวประชาชนอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปครับพรุ่งนี้ที่เวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยเขาจะประกาศตัวเลขว่ากระเป๋าเงินดิจิตอลยอดเท่าไหร่สำรวจรายได้ครัวเรือนทุกครัวเรือนครัวเรือนไหนรายได้ไม่ถึง 20,000 เติมให้เต็ม 20,000 ยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วไทยฉีดมะเร็งป้องกันปากมดลูกฟรีทั่วประเทศสำหรับเด็กผู้หญิงอายุ 9-11 ขวบหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะให้บริการได้นะครับมีมีฮะครับมีนโยบายเรื่องของการลดราคาพลังงานไฟฟ้าน้ำมันแก๊สหุงต้มลดทันทีทำได้เลยครับไม่ต้องรอเวลารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็จะเริ่มต้นกระบวนการในการเดินหน้าและจะบริหารเศรษฐกิจให้โตไม่ต่ำกว่า 5% ของ GDP อันนี้ภายในปีแรกเลยเหรอใช่ครับเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5% ปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาดเห็นผลภายใน1ปีครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะเห็นในปีแรกครับครับทำแล้วทำอยู่ทำต่อทำอะไรต่อทันที1ปีแรกฮะฟันธงเลยต้องฟื้นเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนเป็นอันดับที่1อ้าวแปลว่าที่ผ่านมาไม่ดีรัฐบาลนะครับใช้วิธีประชานิยมกูเป็นลูกวิช่างแจก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 สุดท้ายประชาชนอ่อนแอง่อยเปรี้ยเสียขาครับแล้วการที่บอกว่าจะฟื้นเศรษฐกิจถามว่าฟื้นยังไงเขาจะพูดว่ายากอะไรอัดฉีดเงินเข้าไปมึงอัดฉีดเข้าไปเศรษฐกิจไม่มีทางฟื้นเพราะเจ้าหนี้นายทุนมารอทวงหมดแล้วคนเหล่านั้นจะเอาเงินที่ไหนไปอันที่หนึ่งต้องแช่แข็งหนี้ทั้งแผ่นดินหยุดต้นหยุดดอกหยุดฟ้องหยุดยึดทรัพย์หยุดเครดิตบูโรแล้วเติมเงินอย่างเป็นระบบอันนี้ในหนึ่งปีทำได้เลยใช่ทำได้ทันทีภายในหนึ่งวันเลยโอเคไม่ต้องหนึ่งปีแล้วผมคุยกับดร.สุรพลเครดิตบูโรคุยกับแบงก์ชาติคุยกับแบงก์พาณิชย์คุยกับทุกสถาบันที่เกี่ยวข้องหมดแล้วทำได้จริงและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ทีมงานรีบศึกษาด่วนจะประกาศเป็นนโยบายหลังที่ท่านกลับมาเป็นนายกรอบที่สองอันที่สองต้องพัฒนาแบบยั่งยืนครับวันนี้เกษตรกรของไทยเนี่ยประมาณเกิน 50% ยึดโยงอยู่กับอาชีพเกษตรที่พาไม่แต่จนลงจนลงจนลงสิ่งที่เพิ่มคือหนี้หนี้แล้วก็หนี้สุดท้ายเลยเกษตรเหล่านี้จะถูกยึดที่นายทุนเจ้าที่ไปขายทุนต่างชาติทุนต่างชาติได้อยากซื้อที่ไทยสุดคือจีนจีนแล้วก็จีน 1,400 ล้านคนต้องการอาหารอย่างมากประเทศจีนใหญ่กว่าไทย100เท่าแต่ทำเกษตรได้แค่ไม่เกิน 10% ดังนั้นเขาจึงต้องการพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ฟังนโยบายจากผมแล้วจะประกาศนโยบายเกษตรร่ำรวยทั้งแผ่นดินแล้วใครปลูกข้าวชาวนาร่ำรวยใครเลี้ยงสัตว์ประมงปศุสัตว์ร่ำรวยเลี้ยงปลาประมงร่ำรวยและจะมีวิธีการ1 2 3 4 5ยกตัวอย่าง1เกษตรจะร่ำรวยด้วยองค์ความรู้2สุดยอดสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกเอ็งจะซื้อมาจะขอยืมมาถ้าเขายืมไม่ให้นะเขาเรียกว่ายืมโดยไม่บอกเจ้าของก็ต้องทำเพื่อจะได้สุดยอดสายพันธุ์มาการแปรรูปเอ่ยนโยบายน้ำร่ำรวยปุ๋ยร่ำรวยน้ำมันร่ำรวยมีหมดเลยครับนี่ร่ำรวยทุกอย่างเลยนะร่ำรวยเพราะว่าอย่างนี้ครับเราพบว่าประมงเนี่ยใช้น้ำมันลิตรนึงประมาณ20บาทครับแต่เกษตรกรตาดำที่ลำบากยากจนทั้งแผ่นดินใช้น้ำมันลิตรละ 3-40 บาทท่านพลเอกประยุทธ์ถึงบอกว่ารีบไปศึกษาเลยเรื่องนี้ท่านบอกว่าถ้าประมงได้20บาทเกษตรทั้งแผ่นดินก็ต้องได้20บาทเท่ากันเพื่อจะให้เกษตรได้ฟื้นนี่คือนโยบายใหม่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมฟันธงเลยและถ้าพัฒนาอย่างนี้นะประเทศไทยยั่งยืนไม่ต้องแจกเลยครับยืนด้วยตัวเองได้ไล่ที่ว่าจะไปชู3นี้ไม่มีหรอกคนไทยมีความสุขทั้งแผ่นดินจะไปชูทำไมถ้าชูก็บ้าเต็มทนแล้วและยาบ้านะครับโทษทียาบ้าที่บอกว่าระบาดหนักๆเพราะครอบครัวมีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าเราแก้ปัญหาครอบครัวอบอุ่นสร้างเงินสร้างงานเอาลูกหลานกลับมาอยู่บ้านนี่คือนโยบายพลเอกประยุทธ์ใหม่นะแล้วเมื่อลูกหลานอยู่บ้านทำงาน
กินดีอยู่ดีฐานะดีค่าแรงมากกว่า600นะไม่ต้องรอ70นะเพราะว่ามันสามารถทำได้เลยแล้วได้ยั่งยืนนี่คือสิ่งที่ผมบอกให้เลยนี่คือนโยบายพัฒนาแบบยั่งยืนไม่ใช่ประชานิยมแจกแจกแจกสุดท้ายช่วยตัวเองไม่ได้วันนี้กองทุนหมู่บ้านนะชาวบ้านได้ใช้เงินครั้งเดียวตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้10กว่าปีแล้วเป็นหนี้มาตลอดเป็นทาสเลยไม่มีใครแก้ไขได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนผมจะจับแช่แข็งหนี้กองทุนหมู่บ้านทั้งแผ่นดิน5ปีไม่ต้องพูดถึงหนี้เลยผมขอสั้นนิดเดียวผมสงสัยว่าที่ประกาศเนี่ยจะทำในประเทศที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่หรือเปล่าอ๋อแน่นอนครับหนึ่งปีทำได้เหรอ8ปีผมไม่เห็นเลยไงเอออาทิตย์ผ่านมาเกิดมาในปีเดียวคืออย่างเงี้ยการบริหารประเทศขอโทษคำนี้ดีมาก8ปีท่านไปอยู่พักนี้ไม่กี่วันเนี่ยท่านประกาศนโยบายแทนพลเอกประยุทธ์ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ผมได้เรียนปรึกษาท่านแล้วท่านเห็นด้วยอ๋อนี่รับทราบแล้วนะรับทราบแล้วแต่ฟังดีเดี๋ยวฟังก่อนคุยกันตอนไหน8ปีเนี่ยนะท่านมีพื้นฐานขอโทษครับคุณไม่ได้ดูคลิปเลยผมพรีเซนต์ให้ท่านนั่งฟังท่านน่ารักมากนะและหลายคนอยากบอกเลยว่าท่านสนใจนโยบายที่ผมพรีเซนต์มากฟังรู้เรื่องหรือเปล่าโอเคโอเคคุณอย่าไปเล่าเรื่องท่านเลยนะโอเคโอเคแปลว่าที่พูดมา1ปีถ้าท่านไม่ถ้าไม่รู้เรื่องนะท่านอยู่ไม่ได้นานถึงขนาดนี้โอเคโอเคแปลว่าทำได้1ปีแล้วคนนี้จะเป็นนายกคนต่อไปโอเคแล้ว2ปีที่เหลือท่านจะประสบสำเร็จทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินลืมตาอ้าปากได้ผมฟันธงเลยครับอ้าว8ปีไม่ได้แต่2ปีได้แน่นอนนะไม่ใช่8ปีเขาทำพื้นฐานมาอ๋อโอเคอีก2ปีมันแค่ขึ้นกำแพงกับหลังคาต่อยอดต่อยอดคุณสร้างบ้านคุณใช้เวลาปูพื้นฐานนานไหมโอเคพูดความจริงมานานไหมนานจบเลยแค่นี้แหละครับคือคำตอบสุดท้ายครับแต่อาจจะไม่ถึง8ปีสร้างบ้านไม่ใช่ประเทศมันใหญ่กว่าบ้านโอเคโอเคโอเคอย่าโกรธผมอย่าโกรธผม